New Lambetta X 300 Color of Time 3เฉดสีใหม่จ้าสี่สีออริจินอลยังมีขายเหมือนเดิมจ้ะถึงแม้ว่าในตลาดโลกนะครับ Honda ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่750ไปเมื่อช่วงปลายปี2022ที่ผ่านมาโดยเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในชื่อเดิมอย่าง Honda Transail และ Hornet ในตลาดโลกนะครับแต่ว่าในประเทศอินเดียเองก็มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชื่อเดียวกันอย่าง Hornet 2.0 ที่เปิดตัวกันมาตั้งแต่ปี2020โดยจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของขนาดเครื่องยนต์นั่นเองครับและล่าสุดก็ได้มีการเปิดตัวเวอร์ชันใหม่สำหรับการทำตลาดในปีนี้เป็นต้นไปออกมาแล้วจุดเด่นของ Honda Hornet 2.0 ก็คือรูปลักษณ์ภายนอกที่ดุดันเป็นพิเศษครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถในแนวสปอร์ตเนกเก็ตแบบมาตรฐานนะครับแต่ว่าตัวรถก็มีคุณสมบัติที่ทันสมัยโดดเด่นด้วยไฟหน้าคมเดี่ยวขนาดใหญ่มาพร้อมกับระบบไฟแบบ LED รอบคันโครงสร้างจะเป็นแบบไดมอนด์ไทป์เชื่อมต่อกับระบบกระสะเทือนหน้าแบบอัพไซด์ดาวน์แล้วก็โชคอัพหลังแบบโมโนโชคที่สามารถปรับระดับได้ตัวรถจะมาพร้อมกับมิติตัวรถที่ถือว่าพอดีครับระยะฐานล้อจะอยู่ที่ 1,355 มิลลิเมตรในขณะที่ความสูงเบาะนั่งนั้นค่อนข้างจะเป็นมิตรกับผู้ขับขี่ในทุกๆสรีระโดยจะมีความสูงเพียง590มิลลิเมตรมาพร้อมกับความจุถังน้ำมัน12ลิตรครับและน้ำหนักตัวรถจะอยู่ที่เพียง142กิโลกรัมเท่านั้นนะครับสำหรับแบบพร้อมขี่เลยขุมกำลังครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1ลูกสูบ4จังหวะขนาด 184.4 cc นะครับระบายความร้อนด้วยอากาศจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีดครับให้กำลังสูงสุด 12.7 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุด 15.9 นิวตันเมตรระบบไฟจะเป็น LED รอบคันครับแล้วก็ยังมีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบระบบเบรกแบบดิสเดี่ยวทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับยางน่าจะมีขนาด 110/70 แล้วก็ยางหลัง 140/70 ครับขอบล้อจะมีขนาด17นิ้วอีกหนึ่งประเด็นสำคัญของตัวรถ Honda Hornet 2.0 นะครับก็คือในเรื่องของราคาจำหน่ายที่เรียกได้ว่าเข้าถึงได้ง่ายเป็นพิเศษครับโดยจะอยู่ที่เพียง 58,807 บาทเท่านั้นเมื่อแปลงเป็นเงินไทยครับอีกทั้งยังมีการรับประกันคุณภาพเครื่องยนต์ที่ยาวนานถึง10ปีแบบไม่จำกัดระยะทางอีกด้วยถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าเอามากๆเลยทีเดียวครับในตลาดประเทศอินเดีย